สวัสดีค่ะอาจารย์ตั้งชื่อหัวข้อคลิปอันนี้เอาไว้ว่า5สัญญาณที่จะบอกว่าคุณมีหนี้กรรมเพราะฉะนั้นต้องเช็คกันดีๆเลยว่าใช่คุณหรือเปล่าอยู่ใน5สัญญาณนี้ไหมที่มีหนี้กรรมจะต้องชดใช้นะคะเริ่มต้นนะคะอันนี้มันเป็นเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะมันเป็นศาสตร์ฝรั่งแต่ว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรใช้กันทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถบอกเราได้ด้วยว่าเรามีหนี้กรรมหรือเปล่านะคะคำนวณวิธีคำนวณหาตัวเลขว่าเรามีหนี้กรรมไหมเนี่ยนะคะให้นำวันที่กับเดือนมาบวกกันค่ะวันที่บวกกับเดือนบวกรวมกันได้เลข13 14 16และ19ค่ะนะคะ4ตัวเลขนี้นะคะ4ตัวเลขนี้เขาบอกว่ามีหนี้กรรมติดตัวมาตั้งแต่เกิดชัดเจนมากเลยนะคะเช่นเกิดวันที่10เดือนเมษาอย่างเงี้ยค่ะ10บวก4ได้14อย่างเงี้ยนะคะทีนี้รองลงมาค่ะยังมีอีกนะคะรองลงมาก็คือ22 23 25และ28นะคะอันนี้รองลงมามันจะมี4หมวดตัวเลขนะคะแรกเลยที่หนักมากเลยคือ13 14 16 19นะคะรองลงมามีหนี้จะต้องชดใช้เหมือนกันแต่เบากว่าอันแรกก็คือ22 23 25 28เบาๆหน่อยนะคะ31 32 34 37 40นะคะนอกนั้นไม่มีนะคะนอกนั้นไม่มีทีนี้วิธีคิดมันจะมีอย่างนี้อีกนะคะมันจะลงลึกลงไปอีกว่าเลขหนี้กรรมของเราเช่นเราบวกรวมกันทั้งหมดแล้วได้13นะคะเราเอา1บวก3อีกจะได้4หนี้กรรมของเราก็จะเป็น 13/4 อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยากเกินไปแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่าเอามาบวกกันอีกอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยนะคะ13กับ12วันที่13เดือน12จะเป็น25นะคะพอเป็น25เอา2บวก5เป็น7นะคะรหัสของเราก็เลยจะเป็น 25/7 อย่างเงี้ยนะคะพอ 25/7 ตัวเลข7ตัวหลังนะคะตัวทับคือบวกรวมกันแล้วได้เลขตัวเดียวเนี่ยนะคะมีนัยยะสำคัญก็คือถ้าบวกรวมกันได้เลข1คนเหล่านี้จะกลายเป็นว่าเขาบอกว่าบวกรวมกันแล้วได้เลข1ก็จะกลายเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวจะมีกรรมมาเพิ่มอีกคือชาตินี้เกิดมาก็สร้างกรรมเพิ่มอีกด้วยการดึงประโยชน์อะไรต่างๆเข้าตัวเองนะคะทำทุกอย่างตามความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะชาติก่อนหรือชาตินี้ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าบวกแล้วเลข4ชีวิตของคุณจะอึดอัดมากทีเดียวค่ะอึดอัดกดดันมีโอกาสติดคุกได้ด้วยนะคะถ้าวันที่บวกรวมกันวันที่กับเดือนบวกรวมกันแล้วได้เลขตัวเดียวคือเลข4มีโอกาสติดคุกได้ด้วยนะคะถ้าบวกรวมกันได้เลข5อันนี้อย่างของคุณอมรรัตน์ใน28เดือนเมษาเนี่ยนะคะก็จะเป็น32ใช่ไหมคะและ3บวก2ได้5รหัสของคุณก็จะเป็น32/5อย่างเงี้ยนะคะบวกได้5จะเจอแต่คนไม่จริงใจจะเป็นหนี้ทางด้านการเงินอยู่ตลอดจะมีปัญหาแต่เรื่องเงินคนจะหลอกโกงหรือว่าไม่จริงใจกับเราในเรื่องของการเงินได้เน้นหนักมากกว่าคนอื่นนะคะส่วนถ้าบวกรวมกันได้7จะเป็นพวกอัตราสูงนะคะ19ธันวาคมก็19บวก12นะคะ19บวก12ก็จะเป็น31นะคะก็จะเป็น31นะคะ19บวก12เนาะนะคะพอเป็น31ก็ยังอยู่ในหมวดที่มีหนี้กรรมแต่ไม่เยอะนะคะหมวดมีหนี้กรรมแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังอยู่ในโหมดว่าพอได้31 3บวก1เป็น4นะคะชีวิตอาจจะถูกบังคับกดดันอึดอัดไปอยู่ทำอะไรก็ดูเหมือนถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเราเป็นคนมีหนี้กรรมมาและทีนี้มันมีพิเศษกว่านั้นอีกค่ะใครก็ตามที่เกิดแล้วมีเลข0เยอะแยะไปหมดเลยเช่นเกิดวันที่10เดือน10 1900อะไรแบบนี้นะคะเลข0เยอะเกิดวันที่10เดือน10
ปี2000อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะคะคือเลข0มันจะเยอะอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยิ่งทําให้ชีวิตต้องไปเจอกับเราเรียกการคาดหวังของบุคคลอื่นนะคะจะกลายเป็นว่าถูกคนอื่นคาดหวังกับชีวิตเราจนกดดันจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทวนกันใหม่ก่อนจะไปหัวข้ออื่นสัญญาณอื่นนะคะทวนก่อนว่าอยู่ในหมวดว่าคุณมีตัวเลขที่เกิดมาแล้วมันจะติดกรรมก็คือวันที่กับเดือนบวกรวมกันได้13 14 16และ19อันนี้หนักนะคะ22 23 25 28กลางๆนะคะและก็จะมี31 32 34 37 40อันนี้ก็บางเบาหน่อยนะคะบางเบาหน่อยแต่สำหรับคนที่มีคำถามอีกว่าแล้วถ้าหนูเกิดวันที่1เดือน3ล่ะนะคะก็จะอยู่ในโหมด4 5 7 1นะอันนี้ก็ถือว่าเบามากๆเลยนะคะลองคำนวณคนข้างๆดูนะคะคนใกล้ชิดกับเราดูว่ามีไหมสัญญาณที่จะบอกว่าเขาเป็นหนี้กรรมเนี่ยนะคะ